เมื่อกี้ที่หลุดไปอ่ะพายุค่ะไปสะบัดน้ำอยู่เป็นน้ำเป็นน้ำอยู่แล้วคิดถึงว่าสองคนนี้ไงเมื่อกี้ไม่ใช่ของดีนี่ต้องดีหลุดเลยหลุดเลยบอกว่าพวกหนูนี่แหละค่ะเป็นของดีที่เป็นเสน่ห์มาที่ไหนไปเลยของมันแรงขนาดนั้นเลยใช่โอเคนะคะไม่เป็นไรมาแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เสน่ห์จริงๆก็อยู่พวกเขานี่แหละด้วยเด็กนักศึกษานะคะแล้วก็ด้วยคณาจารย์ด้วยห้องเรียนด้วยหลักสูตรและวิชานี่คือเสน่ห์ของคณะดิจิตอลมีเดียนะคะอีกคำถามนึงค่ะคือคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้เลยเพราะเด็กแต่ละคนสงสัยกันมากเลยว่าพี่ครับเรียนสาขานี้เรียนคณะนี้มันยากมากไหมอ่ะไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากคืออะไรขยี้หน่อยขยี้หน่อยก็คือมันไม่ยากเนี่ยถ้าเราตั้งใจค่ะถ้าเราเข้าใจมันอ่ะมันก็จะทำออกมาได้ดีอะค่ะใช่คือแค่เอาใจลงไปใช่แค่คือแค่ใจคุณรักอะครับแค่นี้เราก็ทำได้แล้วครับจริงจริงใจรักไหมครับใจรักหรือเปล่าถ้าใจรักคุณเรียนได้นะง่ายๆเดี๋ยวพี่ขอสรุปของน้องแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนมาคนละแนวทางกันเลยก็คือน้องเขาบอกว่ามันไม่ยากนั่นแหละถ้าคุณอยากจะเรียนน่ะคือที่นี่เขาเริ่มสอนตั้งแต่ศูนย์เลยนะไปจนถึง10เหมือนกับว่าบางคนแบบหนูไม่มีทักษะการวาดอย่างเงี้ยบอกไปเลยนะไม่มีทักษะการวาดแต่ความคิดสร้างสรรค์หนูก็ฉูดมากเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาตบให้ตบให้ตบกันตบกันรวมกันต้องหามาวินมาวินตบพี่หน่อยตบพี่หน่อยมารวมกันให้นะคะว่าคุณต้องมีจุดกลางในความคิดของคุณไม่ต้องกลัวค่ะแค่เอาใจมาเหมือนที่พี่บูมบอกรับรองทุกอย่างไปได้สวยชอบขอให้ใช่ใช่ค่ะที่สำคัญค่ะเมื่อกี้เราพาไปดูเรื่องของการหนึ่งการสอนในของแต่ละสาขาแล้วพี่ก็เจออาจารย์พิเศษเยอะมากแต่ว่าเยอะมากมันคือแค่4คนไงจริงๆแล้วอ่ะมีเยอะขนาดไหนพี่กล้วยรู้ไหมคะทำไมอาจารย์พิเศษที่เนี่ยมี100กว่าคนค่ะใช่100คนใช่เลยจริงๆค่ะอาจารย์อาจารย์จริงเหรอจริงๆใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเน้นเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงคอนเซ็ปต์ของเราเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงสนุกกับมืออาชีพคอนเซ็ปต์ด้วยเป๊ะเลยเป๊ะเหมือนพวกเราก็ตัวจริงนะที่เด็กนิเทศศาสตร์นะเราเรียนนิเทศศาสตร์ปี4ครับผมพี่นิเทศศาสตร์ปี48 10งานแต่48นะครับ48ก็จะนานมากๆนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือพี่เห็นเนี่ยเรียนแค่ในห้องเรียนเนี่ยมีเหมือนคณะอื่นไหมที่พาไปดูงานข้างนอกอ่ะมีมีค่ะพี่ไปดูที่ไหนอย่างล่าสุดก็ไปแบบว่าลิปลี่พัทยาลิปลี่คืออะไรแบบว่ามันเป็นอะไรอ่ะปั้นผีสิงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปศึกษางานแล้วก็มีพวกพิพิธภัณฑ์ก็มีค่ะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรแล้วก็มีอ่ะที่หนูชอบเลยก็คืองานคานคานพัทยาเดี๋ยวพัทยาไม่ใช่คืออะไรมันเหมือนเป็นสถานที่แสดงโชว์วรรณคดีของไทยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาใช้กราฟิกนู่นนี่นั่นสวยมากไม่ทำไมต้องพาเด็กดิจิตอลไปดูงานแบบนั้นเหล่านั้นคือได้อะไรเหมือนไปหาอินสปิเรชันในการทำงานแล้วเราตอนนี้ต้องไปถ่ายรูปไหมหรือว่าไปดูก่อนใช่ไปดูก็คือง่ายๆนะคะเหมือนกับเมื่อตะกี้จะมีอยู่หนึ่งสาขาที่คือกราฟิกใช่ไหมใช่ก็สาขาเรานี่แหละว่าการจัดคอนเสิร์ตนึงอ่ะมันไม่ใช่แค่คุณคิดว่าคุณจะจัดแล้วคุณจะทำได้นะใช่ครับคุณต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคืออะไรใช่ค่ะคุณต้องมาคิดตั้งแต่บัตรคอนเสิร์ตเป็นรูปแบบไหนที่นั่งเป็นแบบไหนจุดศูนย์กลางการทำเวทีเป็นยังไงหรือเสื้อใช่หรือเสื้อทุกสิ่งทุกอย่างในงานคอนเสิร์ตอ่ะนั่นแหละคุณต้องคิดให้ได้ใช่ครับและมันคือหนึ่งในรายวิชาของสาขากราฟิกใช่ไหมคะต้องมีการดีไซน์งานด้วยใช่ทำคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตใช่ไหมออกแบบอะไรเงี้ยใช่คือต้องเริ่มตั้งแต่อย่างแรกชื่องานก่อนแล้วก็แบบอย่างที่พี่กล้วยบอกนะครับแบบบัตรคอนเสิร์ตโปสเตอร์ป้ายโฆษณาเวลาจัดงานวันไหนอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมก็ง่ายๆต้องรู้ครบทุกองค์ประกอบแค่นั้นเองโอเคไหมคะทีนี้ถ้าเราจบสาขานี้ไปเนี่ยเราจะทำงานด้านไหนได้บ้างเยอะมากเยอะคืออะไรที่อยากรู้อ่ะนี่ชอบอันนี้บอกว่าเยอะเยอะอยากรู้ว่ามันคืออะไรบ้างก็แบบตัดต่อวิดีโอก็ได้สร้างแบรนด์ก็ได้อะไรเงี้ยออกแบบแต่งไม่ใช่ตัวแบรนด์พี่มาวินโอเคมากเลยครับผมเดี๋ยวเทปหน้าพี่ขออีกได้เอาล
ได้หลายอย่างก็แบบหลายอย่างครับการทำโปสเตอร์ต่างๆสังคมในสมัยนี้ทุกอย่างเรามองไปจุดไหนก็คือเป็นงานกราฟิกเป็นงานศิลปะใช่อันนั้นก็คือเหมือนกันครับเป็นงานกราฟิกที่เราออกแบบกันครับผมเอางี้ดีกว่าเราจี้ดีกว่าจบไปอยากทำงานอะไรดีกว่าอยากทำอะไรโหที่เล็งๆไว้ก็ธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วสร้างแบรนด์ใช่ไก่ครับอย่าลืมตะกี้สร้างแบรนด์ซุปไก่สกัดซุปไก่สกัดไม่ใช่ที่มันเป็นแบรนด์แบรนด์โลโก้ธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ่ายเองด้วยลงเองเลยเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะคล้ายๆกันครับอยากมีธุรกิจส่วนตัวครับเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจส่วนตัวมาแรงมากใช่อีกอย่างนึงอันนี้จะรู้ตัวคือเรียนคณะนี้เนี่ยต้องมีกล้องของตัวเองไหมครับเอางี้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ใช่แต่อย่างที่ถ่ายภาพถ่ายไงก็ยืมเพื่อนเพื่อนที่คุยไว้ไปขโมยเฮ้ยไม่ใช่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ขโมยไม่ได้ได้มากยืมได้ยืมได้ได้ใช่ไม่จำเป็นต้องซื้อนะคะเดี๋ยวน้องจะเครียดกันว่าต้องซื้อไม่จำเป็นนะคะมายืมเอาแต่ต่อไปถ้าเราแบบมีเงินทุนเราจะซื้อไว้เก็บไว้ก็ได้ครับเพราะว่าอนาคตเราสามารถเอาไปใช้เป็นอาชีพของตัวเองได้รับงานถ่ายได้ครับเมื่อกี้พี่เห็นคอมเมนต์ในไลน์มายังไงคะท่านถามมาท่านถามว่าผู้หญิงคะนี้น่ารักไหมครับพี่มาวินแป๊บนึงครับไม่ผู้ชายถามหรือพี่มาวินถามพี่ก็ได้ยังไงก็ดูหนูเป็นตัวอย่างนี่ก็อยู่เป็นคิดว่าไงเราคิดว่าไงเราอยู่คราวนี้เราคิดว่าไงยังไงคะมือเริ่มสั่นไหมดีครับดีครับหมายถึงว่าการเรียนก็สอนดีการเรียนก็สอนดีพี่เขาก็ดีครับพี่คนไหนครับพี่ทั้งคณะเลยครับนิสัยดีนิสัยดีน่ารักสุดยอดคือตอบดีได้อีกนะคะต่อไปด้วยพี่ยังไงดีคะพี่มาวินอยากรู้ครับว่าเราจะมีทางการแบ่งเวลายังไงในการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตปกติของเราอะไรเงี้ยอย่างของแอนนี่ใช่ไหมคะตอนปีหนึ่งเนี่ยกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะดาวเดือนการเรียนต่างๆคือเข้ามาเยอะมากสิ่งแรกเลยที่เราต้องพัฒนาก็คือเรื่องของความขยันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยถ้าคุณไม่ขยันเนี่ยคือดรอปเลยนะเอาตัวไม่รอดคือจริงๆนะคือแบ่งเวลาสำคัญมากใช่ยิ่งเรามีรับจ็อบงานนอกด้วยใช่ถ้าแบ่งไม่ได้ทุกอย่างจบใช่แล้วก็วางแผนใช่ต้องให้แบ่งได้แต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่รอดทำงานได้แต่ต้องห้ามขาดเรียนด้วยใช่ต้องเรียนไปด้วยก็คือต้องมีระเบียบวินัยมากๆเลยใช่ส่วนผมนะครับก็ใช้มาตั้งแต่อยู่โรงเรียนเก่านะครับซึ่งผมมาเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วครับก็มีทั้งงานกิจกรรมงานฟรีแลนซ์ที่เรารับด้วยแล้วก็เรียนด้วยครับซึ่งผมก็จะใช้สูตรแบบเก่าๆนั่นคือจด2คูณ2 4เฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหมที่เราเล่นเมื่อกี้วิเชอร์ครับลงสมุดครับอันนี้คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำมาทำเป็นตารางใช่ไหมใช่ทำเป็นตารางแล้วเขียนวันไว้ว่าวันนี้เราต้องส่งอะไรบ้างอาทิตย์นี้เราก็จะได้ทำถูกว่าไหนต้องส่งก่อนในส่งที่หลังครับแล้วเป็นไงบ้างทำเสร็จปุ๊บก็สบายครับสบายทุกอย่างครบทุกอย่างครบครับทันเวลาแล้วอย่างที่สำคัญนะครับเราต้องแอคทีฟครับใช่เราต้องขยันต่อเวลาใช่ไหมใช่ทำเหนื่อยทำเหนื่อยสู้ตายทำงานคณะนี้ไม่มีสาขาอะไรบ้างพอจะรู้ไหมสาขาพูดได้ไหมพูดได้ไหมได้ค่ะได้อันไหนพูดซิสาขาใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ยังใจเย็นส่งมาตามคันเอาตั้งแต่แรกเลยนะคะมีสาขากราฟิกครับผมสาขาInteractive and Game คือมันก็จะแยกออกเป็น3สายอีกจะมี Interactive ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเกมแล้วก็มี E-sport ค่ะอันนี้ผันที่แย่เมื่อกี้ใช่ๆอย่างนั้นเลย E-sport มีแข่งบ้างมาเราเหมือนมีแข่งมีแข่งใช่ไหมเรามีจัดสอนในกลุ่มนี้ด้วยนะคะรับรองว่าเป็นหมดใช่ในเกมนะครับมาเลยถูกต้องอ่ะต่อค่ะแล้วก็จะมีดิจิตอลอาร์ตค่ะก็คือสายวาดรูปใช่นั่นแหละค่ะแล้วก็ที่น้องเรียนก็เอาแบบกราฟิกอีกอย่างนึงอะไรครับแอนิเมชันแอนิเมชันสี่สาขานะคะ4สาขาครบจบในหมวดเดียวที่ศรีปทุมคณะดิจิตอลมีเดียใช่ครับทุกอย่างเลยนะถ้าชอบเกมก็มาได้รูปมาได้กราฟิกหมดเลยทุกอย่างมีครบมีครบใช่แล้วก็มีพี่พี่ด้วยนะครับพี่น่ารักนี่พี่จะไปลาออกจากการทำงานแล้วนะไปไหนก็ไปแล้วไปไหนพอเรียนต่อเรียนต่อเพราะว่าเขาบอกเนี่ยน่ารักน่ารักมาอย่างนี้งั้นพี่ต้องย้ายคณะแล้วมั้งเนี่ยเรียนด้วยไงไม่ต้องขนาดนั้นโอเค
ครับวันนี้ก็ปากคอพี่เนาะตามดูเยอะนะจริงอ่ะให้เขาฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยไปถึงฝากหัวใจหน่อยใช่ใช่ใช่ฝากช่องทางติดตามหน่อยถ้าใครอยากติดตามก็ Facebook Annie Miguel นะคะ AnnyMichaels ค่ะทันไหมครับไม่ทันเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นในฝากหมดไว้ให้รอบเดียวพอคนติดตามเยอะคนนี้ส่วนผมก็ณัฐพงษ์บูมนะครับภาษาอังกฤษนะครับ NATTHAPONG แล้วก็เว้นวรรค BOM ครับทันไหมทั้ง Facebook ทั้ง IG เหมือนกันครับชื่อทันขึ้นเพิ่มปิ๊งนี่ไหนว่าใครวะอ๋อไม่ใช่นะสุดท้ายแล้วมาฝากของทั้งสองคนเนี่ยฝากหน่อยกับเด็ก64ที่กำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยจะบอกอะไรน้องๆอยากบอกอะไรจัดเลยก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับงานอาร์ตหรือเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับแนะนำศรีประทุมเลยครับคณะดิจิทัลมีเดียครับครับผมอุปกรณ์ครบครันและทันสมัยแล้วอาจารย์น่ารักทุกคนพี่ๆน่ารักทุกคนครับทุกคนยินดีต้อนรับน้องๆนะคะจะลืมมากันนะครับของแอนนี่ก็สำหรับน้องๆใครน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ไปหาก่อนไม่ต้องรีบนะคะเจอแล้วค่อยมาที่นี่รับตลอดเวลานะคะสั้นๆง่ายๆหาตัวเองให้เจอแล้วถ้าหาเจอไงพี่หาไม่เจอต้องหาพี่จะนำร้องอะไรถ้าหาไม่เจอมาถามพี่ได้ถ้าเป็นอยู่ม .6 ปีนี้มาแล้วจริงจริงมาเลยมาเรียนหรือมาหาเขามาทำงานเพื่อโอเคอันนี้ก็ปากกับน้องๆ64นะคะทีนี้เรื่องของพี่ต้องมาแล้วแหละเพราะว่าจบไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรื่องคุณยังไม่มาไม่ได้อีกแล้วยังไงพี่เอ๊ะหลุดไม้ยืนอีกแล้วคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่พี่วินจะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับเมื่อไหร่ที่ถึงช็อตพี่ต้องยืนเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญยังไงครับณเวลานี้เรื่องทุนการศึกษานะคะอย่างที่บอกทุกๆวีคก็เหมือนเดิมแหละแต่มันจะมีระยะเวลาว่าใกล้หมดแล้วจะหมดแล้วนะเริ่มค่ะทุนที่1ทุนโควต้ารับทุนไปเลยค่ะ 20,000 บาทไม่ต้องส่งอะไรทั้งนั้นขอแค่มีใจแล้วมาสมัคร 20,000 บาทได้ไปเลยนะคะทุนที่2อันนี้มีใจด้วยแต่อยากได้ทุนพี่อยากได้ทุนเยอะๆเยอะๆอ่ะ 40,000 ไงทุน 40,000 ทุนอะไรครับทุนพอร์ตฟิโอ 3D ดีดอเด็กสระอีนะคะไม่ใช่ดีดิจิตอลครับดีนั่นคือดีกิจกรรมดีทำความดีเรียนดีรวมอยู่ 3D นั้นรับไปเลย40,000 บาทแต่ต้องทำพอร์ตพี่มาวินทำพอร์ตมานะคะหรือไม่เขียนเรียงความมานะคะรับรองคุณได้ทุนไปเลย อีกตัวนึงตัวนี้สำคัญมากๆถ้าคุณเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงนะมีผลงานอย่างเช่นเนี่ยเด็กดิจิตอลเนี่ยเหมือนที่แอนนี่เมื่อกี้ที่มีการวาดรูปมีการคิดงานหรืออย่างเช่นพี่มาวินเป็นนักแสดงพิธีกรหรืออะไรก็ตามถ้าคุณมีผลงานคุณเอามายื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีวันคัดเลือกแล้วก็ถ้าคุณได้ทุนตัวนี้ไปเรียนฟรีตลอดสี่ปีหลักสูตรที่ประมาณ 300,000 นะ4ปีจบเนี่ยประมาณ 330,000 บาทนะคะแต่ถ้าคุณได้ทุนปุ๊บเรียนฟรีเลยเรียนฟรีเลยนะโอเคถ้าใครกู้เรียนผ่านไปนิดนึงให้กู้เรียนนะคะจะชำระแค่ถ้าคุณโควต้านะ 4,000 บาทแต่ถ้าคุณพอร์ต 8,000 บาทถ้าไม่กู้ขั้นต่ํา 15,000 บาทซึ่งการสมัครรับทุนภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นต้องรีบมาแล้วรีบแล้วสิ้นเดือนนี้เท่านั้นถ้าสมัคร200บาทถ้าสมัคร200บาทโอเคมั้ยคะต้องรีบมานะตามนี้ที่คุณเรียกคุณเดี๋ยวถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอ่ะพวกคุณอินบ็อกซ์มาได้พวกพี่จะคอยตอบสาขาไหนกู้ได้บ้างเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะถ้าน้องสงสัยเดี๋ยวพี่บอกเลยไม่ต้องกักและไม่ต้องไปหลักไมค์กันจัดไปทุกสาขาของคณะดิจิตอลมีเดียสามารถกู้เรียนได้นะคะแน่นอนว่าพวกคุณจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้แน่นอนนะคะไม่ต้องซีเรียสกู้ได้หมดโอเคไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้พี่บูมบอกว่าผมจบปวสมาครับใช่ครับในเรื่องของกราฟิกมาต่อที่นี่สิคะอีก2ปีเองคุณจบเลยไม่ต้องเทียบปูนและวิชาให้วุ่นวายมาเรียนในกระเช้าที่เรามีไว้ให้น้อง2ปีจบแน่นอนใช่ครับและกู้เรียนได้ด้วยใช่โอเคไหมคะแถมมีทุนการศึกษาให้ด้วยซัพพอร์ตทุกอย่างขนาดนี้ฉะไหนล่ะถึงจะไม่มาเรียนที่นี่ต้องมาแล้วมาแล้วครับต้องมาแล้วครับท่านผู้ชมโอเคช่วงคำถามอะไรพี่นี่คืออะไรครับอะไรเอ่ยเสื้อเสื้อทำไมล่ะพี่กล้วยมันมีแกะแล้วพี่กล้วยต้องแกะทำไมอยากได้จังเลยตัวใหม่ไงตัวใหม่ตัวใหม่นี่ไงนี่ไงเสื้อแบบนี้พวกนี้ใส่อยู่เนี่ยเนี่ยพี่มาวินใส่นี่จ้ะคำถามแรกถามอะไรดีน้อง
ีน้องไปดีน้องพร้อมไหมพร้อมไหมสัญญาณพร้อมไหมไปน้องหรือเดี๋ยวพวกพี่ถามทิ้งไว้ก็ได้นะคะถามทิ้งไว้แล้วถ้าใครตอบได้เป็นคนที่ตอบคนแรกของแต่ละคำถาม1คุณได้รับเสื้อไป2อันนี้บัตรโยนเลยเอ่ยโยนบอรี่เอาไปเลยคนละคนละ4ใบ4ใบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหมดเขตสิ้นเดือนนี้โหยลืมนะต้องรีบแล้วแหละต้องรีบแล้วแหละเนี่ย4ใบชวนเพื่อนกันไปถ้าใครได้ไปอย่าลืมนะที่อยู่ด้วยนะครับที่อยู่ที่อยู่ใส่ที่อยู่เอาไว้คำถามแรกรับบัตรไปเลยไม่เอา4 5ไปเลย5ใบเลยคนเฮ้ยไม่อยากไม่ของตัวเองก็เลยแบบแจกได้เต็มที่ใจปั้มมากใจปั้ม5ใบนะคำถามแรกถามว่าพิธีกรคู่พี่วันนี้พิธีกรคู่พี่วันนี้ทำไมครับชื่ออะไรเฮ้ยโอ้โหง่ายชื่ออะไรนะไม่บอกเราหลอกไม่ใช่อะไรนะชื่ออะไรไม่บอกหรอกตอบได้เอาไปเลยซึ่งผ่านไปก่อนคำถามเดี๋ยวมันจะช้าไปเนาะใครตอบคนแรกก็รับไปเลยค่ะห้าใบครับตอบที่อยู่ห้าใบอันที่สองอันที่สองเสื้อเสื้อของคณะดิจิตอลมีเดียเลยนะคะคณะดิจิตอลมีเดียม.ศรีปทุมมีกี่สาขาไม่ต้องเอาลงลึกถึงสาขาว่าสาขาอะไรบ้างเดี๋ยวยากกี่พอกี่พอกี่สาขาตอบได้แอดมินช่วยดูด้วยนะคะรับไปเลยเสื้อครับครับคำถามที่3ถามแม่ได้ทั้งเสื้อและผ้าว่า1 2 3 4 5โอ้โหและก็เสื้ออีก1ตัวโอ้โหคูณ2คำถามนี้ยากแน่ใช่ไหมคำยากแน่พี่มาวินพี่มาวินเมื่อกี้เราบอกชื่อไหมยังมาวินมอไซค์พิธีกรคู่พี่พิธีกรคู่พี่ครับทำรายการอะไรมาก่อนหน้านี้ของมอของมออะไรของมอรายการชื่อว่ารายการอะไรก่อนหน้านี้พิมพ์มาเลยเสื้อ1ตัวกับบัตรโดนบริ่งอีก5ใบคำถามมีนี่1 2 3ป่ะเนาะครับผมคำถามที่1ได้บัตร5ใบนะคะ1บัตร5ใบคำถามที่2ได้เสื้อ1ตัวคำถามที่3ได้ทั้งเสื้อและบัตรครับผมคำถามที่4ได้อะไรครับเรื่องทุนได้อะไรครับวันนี้1 2 3 4 5โอ้ยโอ้ยโอ้ย9 10โอ้เอาไปอย่าบอกนะ10ใบเลย10ใบเลยโอ้โหไปเป็นเกิร์ลแก๊งเลยทั้งพวกยกไปเลยเขาบอกแจกก็แจกค่ะพี่ไม่เหลือค่ะก็ถึงพี่อะค่ะตอนแรกมันจะขอสักใบไม่เหลือแล้วทุนทองพี่มาวินขอเอา8ใบไปก็พอพี่มาวินไปกับเพื่อนอีก2คนเอา8ใบ8ใบนี่ให้พี่มาวินนะคะพี่มาวินเฮ้ยให้จริงเหรอเนี่ยป๋าจริงเพื่อผู้ชายที่ทำได้เสมอคนละใบรอเล่นรอเล่น8ใบทุนพอร์ตฟรีโร 3Dคุณต้องสมัครและลงทะเบียนภายในวันไหนโอ้โหง่ายมากคำนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะหมดแล้วอ่ะภายในวันไหนแค่นั้นตอบได้นะคะคำถามที่4เอาไปเลยบัตรหยดโบลิ่ง8ใบไม่ต้องรีบตอบนะคะเดี๋ยวแอดมินจะช่วยดูแต่ละคำถามแล้วก็เดี๋ยวส่งให้อย่าลืมนะคะตอบแล้วบอกด้วยว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนใช่ครับจะได้ส่งให้ถูกโอเคค่ะเสื้ออีกสักตัวไหมล่ะไปพี่ไปสักตัวเยอะมีเยอะนึงมีเยอะเดี๋ยววันหน้าทำไมใจว่าแบบคณะพอดีอยากแจกอยากแจกอยากได้เลยครับน้องแอนนี่ชื่ออะไรน้องแอนนี่เรียนคณะและสาขาอะไรโอ้ยง่ายบอกชื่อคณะและสาขามันมีอยู่ในไม่อยากบอกมีอยู่ในไม่อยากบอกไปดูแล้วก็พิมพ์เลยเอาชื่อไปเลยง่ายมากแค่นี้พอแจกเยอะวันนี้แจกเยอะมากเลยเดี๋ยวจริงพี่นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นหมวดแจกหมวดทุนและก็หมวดหลักสูตรที่เราได้บอกไปแล้วคำถามต่างๆนานาซึ่งวันนี้เวลาของเราพี่มาวินหมดแล้วครับหมดแล้วชอบจังไม่อยากจากเลยอ่ะแต่จำใจต้องจากเนี่ยไม่รู้ว่าอีกวิกไหนจะได้เจอพี่มาวินนะจินดาครับแต่ถ้าบอกเลยแล้วกันบอกเลยแล้วกันแต่ถ้าอยากเจอทุกวันต้องมาที่นี่ครับใช่ว้าวบอกเลยแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยววีคหน้าจะพบกับคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งแน่นอนพี่มาวินรอต้อนรับครับอาจจะเจอนะไม่อาจจะไม่อาจจะเจอเจอน้องที่ได้รอติดตามซึ่งเซอร์ไพรส์แบบไหนเป็นรูปแบบรายการยังไงเราไม่บอกไปเซอร์ไพรส์วีคหน้าเลยใช่ครับผมนะคะจินดาโอเคไหมคะฉะนั้นวันนี้พวกเราต้องขอบคุณแขกรับเชิญค่ะขอบคุณค่ะแม่บูขอบคุณค่ะที่มาเป็น
็นพิธีกรร่วมกับพี่วันนี้และขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะคะวันนี้พวกเรามีความสุขกันมากและขอให้สิ่งที่พวกเราพูดไปน้องๆเก็บไว้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะป้าบุ๊ไว้ใจกันครับรออยู่นะรออยู่นะรออยู่นะรักนะ